ชื่ออะไรนะลูกค้าเด้อเจียAlmost as good as in Thailand มาวันนี้แม่จัดปลาทอดกระเทียมปลาที่ใช้ก็เป็นปลาที่หาได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปไม่ต้องมาเอ้ยนั่นมันบทพูดฟิตลี่ก็เป็นปลาท้องถิ่นของประเทศเยอรมันนะคะซึ่งก็เป็นปลาเนื้อขาวเนื้อก็จะนุ่มๆคล้ายๆกับปลาสำลีบ้านเราก่อนอื่นเราก็ต้องมาเจียวกระเทียมก่อนนะคะพอกระเทียมเหลืองกรอบได้ที่เราก็มาเทเอาน้ำมันออกแล้วก็เอากระเทียมกลับไปปรุงรสในกระทะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวฝาเขียวแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็โรยพริกไทยลงไปเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้จากนั้นก็มาทอดตาโอ๊ยน่ากลัวไม่กลัวนะพอปลาเริ่มดูเหลืองกรอบก็พลิกอีกด้านลงไปทอดทอดไปเรื่อยๆนะคะจนดูกรอบนอกนุ่มในทั้งสองด้านแล้วก็ยกขึ้นมาพักได้เลยเอาน้องลงจานแล้วก็โรยกระเทียมนะคะเป็นอันเสร็จหน้าตาก็พอใช้ได้พร้อมเสิร์ฟนักชิมอันดับ2ของบ้านก็บอกผ่านค่ะ